ขอต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงกระต่ายเงาจันช่องของคนหลงไายความเผ็ดร้อนในจินตนาการจากตัวหนังสือก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งช้าไม่อยากพลาดนิยายฮอตๆของช่องเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนจะไปฟังนิยายเสียงเรื่องหวานร้ายนะคะวันนี้กระต่ายเงาจันมีข่าวดีจะมาบอกค่ะ นิยายเสียงนะคะเรื่องหวานร้ายฉบับเต็มแบบไม่ตัดเลิฟซีเลยนะคะและมีตอนพิเศษให้ด้วยตอนนี้วางจำหน่ายแล้วนะคะที่เมเปิ้ลมารค่ะใครนะคะที่รอเรื่องนี้กันมานานแสนนานนะคะสามารถไปซื้อดาวน์โหลดกันได้แล้วนะคะซึ่ง แต่งอาจารย์และทีมงานจะนำลิงค์นะคะมาไว้ใต้คลิปนี้ในดีคิปชันค่ะอย่างไรขอให้ทุกคนมีความสุขกับหวานร้ายขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะนิยายเสียงเรื่องนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไป เป็นรายการที่อาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ไม่ควรรับฟังรายการประเภทนี้ตามลำพังนะคะ หลังขอโทษขอโพยแม่บ้านประจําตึกในใจเลขาสาวกพิบตาทีเสสายตาไปทางอื่นแล้วตั้งสมาธิปไปที่คำพูดของเจ้านายที่กำลังจะเริ่มคุยเรื่องงานผมเห็นรายชื่อพนักงานใหม่ที่ทางเราจะตกลงจ้างมีบางคนที่ผมไม่เห็นด้วยส่วนที่ผมเซนอนุมัติในแฟ้มนี้คุณหลับเข้ามาทำง,งานได้เลย ว่าพางส่งแฟ้มเอกสารให้เลวดีหล่อนรับมาเปิดออกดูลายชื่อและประวัติพนักงานสิบคนแต่จอมทับเซ็นอนุมัติเพียงแค่3คนเท่านั้นเลวดีก้มหน้าฝืนยิ้มเพียๆแล้วกั้นใจอ้อมแอมถามชายหนุ่มเออแล้วอย่างนี้ทาง JBD จะมีพนักงานทำงานพอหรอคะผมถึงเรียกคุณกับผู้ช่วยขึ้นมา หลังคำพูดนั้นจอมทัพอธิบายเพียงสั้นๆว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องรับคนมากมายขนาดนี้เพราะคนที่เขาปัดตกไปสามารถใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ทำงานแทนได้แค่หัวหน้าคีย์คำสั่งงานทุกอย่างจนแล้วเสร็จเพียงไม่กี่นาทีอย่างนั้นคงต้องให้แผนกไอทีหรือทีมวิศวะคอมช่วยเขียนโปรแกรมให้ค่ะ เรื่องนั้นผมจัดการเองน้ำหนึ่งขงมวดคิ้วเข้าหากันพันหากมันดึกได้ถึงเข้าใจใช่สิเจ้านายของเธอจัดว่าเป็นเทพแห่งคอมพิวเตอร์เขาเก่งเรื่องนี้ชนิดหาตัวจับยากเว็บพนันออนไลน์อันโด่งดังนั่นมันคือฝีมือของเขาทั้งหมดคุณสองคนทำหนังสือส่งอีเมลแจ้งไปที่หัวหน้าแผนกต่างๆด้วย อีกสองวันผมจะให้ฝ่ายไอทเอาโปรแกรมไปให้ใช้คนอื่นเขียนโปรแกรมใช้เวลาเป็นเดือนแต่ชายหนุ่มใช้เวลาเพียงสองวันเท่านั้นถ้าจะทำงานเร็วขนาดนี้เอาเวลาที่เหลือมาช่วยจัดงานถแถลงข่าวจะกับคุณมากนางเลขาตัวแสบบนอบอยู่ในใจอีกเรื่องผมอยากได้ผู้ช่วยและที่ปรึกษาสักคน ให้หมดเรียกบริษัทเฮดฮันเตอร์ที่เราดีลงานกันประจำเข้ามาคุยไหมคะตำแหน่งงานสูงและสำคัญเลวดีมักเลือกใช้บริการเฮดฮฮนเตอร์เพื่อให้ได้คนที่มีคุณสมบัติพร้อมไม่ต้องหรอกพอดีมีคนแนะนำให้ผมคนหนึ่งผมเช็คประวัติและอ่านข้อมูลแล้วน่าสนใจยังไงจะส่งอีเมลไปให้คุณเรียกตัวมาเริ่มงาน เลวดีและทิพทิวารับทราบก่อนจอมทัพจะบอกว่าหมดเรื่องคุยเพียงเท่านี้ทั้งสามลุกจากที่นั่งมุนตัวเดินไปยังประตูน้ำหนึ่งคุณอยู่ก่อนเจ้าของชื่อเดินกลับมายืนรอฟังทุลาเที่ยงหลงเหลือกับเธอนั่งว่าพร้อมพยักใบหน้าไปยังเก้าอี้เมื่อลางสองพนักงานพ้นประตูไปเธอนั่งลงอย่างว่าง่าย ฉันฝากเธอเตรียมห้องให้ผู้ช่วยฉันด้วยค่ะงานถแถลงข่าวจัดวันศุกร์หน้าที่ห้องประชุมใหญ่ของที่นี่เธอดูจัดงานให้เรียบร้อยคอนเฟิร์มวันจำนวนนักข่าวกับประชาสัมพันธ์ด้วยอาหารขอดีที่สุดจัดเป็นเลี้ยงมือกลางวันไปเลยส่วนของที่ระลึกไม่จำกัดงบนําเสนอมาได้เลยค่ะมีอะไรสงสัยไหมมีค่ะ จอมทัพกำลังจะเอ่ยปากถามแต่ช้ากว่าเมื่อน้ำหนึ่งลุกพลึบจากเก้าอี้เท้าแขนข้างหนึ่งลงบนโต๊ะส่วนอีกข้างยื่นไปหยิบเศษขนมสีเหลืองชิ้นเล็กที่ติดอยู่บนสาบเสื้อนอกออกชายหนุ่มนิ่งอยู่เช่นนั้นหลบตามมองเลขาที่ใบหน้าอยู่ห่างกับเขาแค่คืบแก้มเธอใสและหอมลันจวนเช่นเคย อีกสิ่งที่สะกดสายตาทัดไปจากใบหน้าหวานคืนเนื้ออกอวบอิ่มที่เผยให้เห็นลำไรมันล็อกความสนใจเขาทั้งหมดเขาเคยจับมันดูดมันขยำจนจมเขี้ยวกินมุมมามจังเลยนะคะตาหงเฉี่ยวช้อนขึ้นศบดวงตากระหายไปพร้อมกับเอาเศษขนมเข้าปากตัวเองอืมัมกะลองร้านนี้อร่อยดี สงสัยหนูจะมีคู่แข่งแล้วแหละแน่นอนมันอร่อยเหมือนคนทำนั่นแหละหญิงสาวถอยห่างจากชายหนุม่มและหยิบสมุดปากกาของตนที่วางอยู่บนโต๊ะขอตัวไปทำงานก่อนนะคะล่างเล็กหมุนตัวเดินออกไปทุกการเคลื่อนไหวของเธอยังสะท้อนอยู่ในสองดวงตาของชายหนุม่ม เสียงปิดประตูแม้ไม่ดังแต่สามารถเรียกสติคนในห้องที่เพอคิดถึงความเผ็ดร้อนบนเตียงระหว่างตนและหญิงสาวซึ่งเพิ่งเปิดออกไปจอมทัพเดาะลิ้นหงุดหงิดโครงศีรษาให้กับความร้ายของแม่ตัวดีแล้วก้มมองเป้ากางเกงตนเองที่แข็งตรงขึ้นมา ไอสมองที่สองมันทั้งหน้าด้านและไม่ให้ความร่วมมือเขาอุตสาข่มใจทำเป็นชองไม่รู้ร้อนแต่มันกลับปังขึ้นมาอย่าไม่ไว้หน้ากันเขาผ่านผู้หญิงมาจนจำหน้าไม่ได้เจอสาวทั้งให้ท่าทั้งอ่อยนับไม่ถ้วนเหตุการณ์เมื่อครู่เป็นเพียงสกิลพื้นพืนแต่กลับทำให้เลือดในกายชิงกับละอุข,ขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ได้ ปล่อยไว้แบบนี้เขาคงทำแผนทุกอย่างพังแน่จอมทัพคิดไปพร้อมกับมองประตูห้องที่หน้าประตูบานนั้นคือเลขาตัวแสบเธอคือเหตุผลที่เขาต้องเดินหน้าตามแผนอย่างประมาทไม่ได้เด็ดขาดและตอนนี้ยิ่คุณเธอก็กำลังทำให้เขาหลุดการควบคุมคนที่เพิ่งอ่อยเจ้านายสำเร็จขยับรอยยิ้มประหนึ่งผู้ชนะก็ไม่ปาน ชวางเครื่องเขียนในมือลงแล้วเตรียมตัวนั่งชว่ากับโดนรุ่นพี่ที่สนิทกันหลังเอาไว้สีหน้าทิพทีวาคล้ายคนเก็บอาการไม่อยู่อย่างไรอย่างนั้นทำไม่ติดบนนี้คือที่ทำงานนั่งอยากจะกรีดให้ล่านเอา้าพี่แอยังไม่ลงไปหรอน้ำหนึ่งถามสีหน้าประหลาดใจยังลงไปไม่ได้สิมีอะไรอะ่ะนี่นางเนยคุณ จอมตายทิพย์นึอไงวะทําไมเหมือนคนไม่เคยลดความมาก่อนเลยอ่ะเนยบอกแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากอืฉันละอดเมาไม่ได้ทิพที่ว่าเกาปากแล้วว่าต่อพึ่งเห็นคุณจอมทับใกล้ๆก,ก็วันเนี้ยโอ้ยหล่อระเบิดระเบอ้อคนอะไรดูดุดูชั่วร้ายแต่หน้านางตักเป็นบ้าเลยวะ่ะโค้รมีคาลิสมาเลยโอ้ย อยากได้เกิดมาอีแอไม่เคยเห็นผู้บริหารแต่งตัวเท่เหมือนเที่ยวผักใส่ตังหูข้างเดียวมาทำงานแบบนี้กล่าวใจชิบเป๋งนี่แล้วก็เห็นตอนเขาเรียกขนมที่ติดปากปะโอ้ยลิ้นจอมมานเห็นแล้วสั่นไปหมดอยากให้มาเลีย <c oughs> ยังไม่ทันได้พูดต่อน้ำหนึ่งรีบเอามือปิดปากเยรุ่นพี่บ้าผู้ชายทันที รู้ว่าจะพูดอะไรต่อแต่ตอนนี้หัวใจเธอก็วับวับ,วบแหวงแหวงจะแย่ไปทำงานได้แล้วแย่เนยต้อตรงรีบเตรียมงานถแถลงข่าวงานถแถลงอะไรวะงานถแถลงข่าวว่าคุณจอมทัพยอมรับตำแหน่งมาบริหาร JPD ต่อแล้วต่อไปด้วยสีหน้าเฟื่อนงานใหญ่ขนาดนั้นไอ้คนใจร้ายมันใชใ้เธอทำคนเดียวแล้วจัดเมื่อไหร่ล่ะ วันสุกหน้าแล้วทำไมทำหน้างั้นนะ่ะมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ดูแลไม่ใช่หรอจี้ใจดำขึ้นมาอีกคนหล่อของพี่เขาให้ประชาสัมพันธ์ดูแลแค่เชิญสื่อกับภาพข่าวส่วนงานทั้งหมดให้อินเนยคนนี้คนเดียวนั่นแหละที่ทำน้ำหนึ่งฉุนกึกชี้นิ้วมายังตนอา้าวทำไมวะไม่รู้สิเสียงเซงจัดกระแทกตอบ ก็ไม่คมเงินเดือนมัง้งเอาหน้าเขาคงไว้ใจกัมากกว่ามีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกนะน่าจะมีแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกพี่แอนลงไปทำงานต่อเถอะต้องส่งอีเมลให้แผนกที่ไม่อนุมัติจ้างพนักงานไม่ใช่หรอเออว่ะลืมเลยเพี่มดจะถลกหนังหัวกูแน่งั้นพี่ไปก่อนนะเนย คนแอบเจ้านายมาเมารีบสับเท้าไปยังถงลิฟต์เพื่อลงไปจัดการงานตนเองและปล่อยให้หญิงสาวเริ่มลงมือไล่รา,ายละเอียดงานแถลงข่าวที่ได้รับมอบหมายช่วงนี้ออเดอร์มากรลองเยอะมากเสียด้วยท่าทางวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเธอคงไม่ได้ไปเยี่ยมมารดาเหมือนยังเคย แวนสีดำนำหน้าและปิดท้ายด้วยรถสีดานสีเทาขับพ้นประตูบ้านพักหลังใหญ่รอบบริเวณมีต้นไม้สูงปกคลุมจนแทบไม่เห็นตัวคฤราหนา์โมเดิร์นด้านในทั้งสามคันจอดสนิทยังหน้าทางเข้าตัวอาคารบ้านพักล่างสูงใหญ่ลงไปยืนเต็มความสูงก่อนจะก้าวเข้าไปในตัวบ้านชายวัยสาสิบ ชื่อลาอุนเดินหน้าแต้มยิ้มเข้ามาหาคนเพิ่งมาถึงส่งเสื้อนอกสีดำในมือให้ส่วนบุรุษอ่อนวัยกว่าส่งกองสี่เหลี่ยมยาวกลับมาให้เขานี่อะไรคุณพายให้คนฝากมาให้คุณจอมครับเขารับมาอ่านตัวหนังสือซึ่งบอกชื่อวายพันอังุนและวินเทตที่เชื่อได้ว่ารักคาหกหลักเป็นแน่มีกระดาษโน้ตเขียนเอาไว้ว่า เมาแล้วโทรมาหาด้วยไอ้คนกวนประสาทไม่อยากจะเชื่อว่าเขามีสายเลือดเดียวกับมันครึ่งหนึ่งหนักกว่านั้นมันเสือกเป็นพี่อีกคุณจอมจะดื่มเลยไหมครับเมาแล้วจะได้โทรไปหาคุณพายเขาไม่ตอบซ้ำอยังหน้านิ้วยัดกล่องวายเข้าอกคนถานจนแทบรับไม่ทนันแล้วเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองคุณจอมจะรับเขาเย็นเลยไหมครับ แผ่นลังกว้างเดินหายไปในที่สุดเสียงที่ตะโกนจิงเกอร์ไปพี่น้องนิสัยเหมือนกันจริงๆลาอุนเดินสายหัวกลับเข้าไปด้านในลาอุนคือลูกเครื่องชายเม็กซิกันที่อบพยพตามพ่อแม่มาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ตัวเองยังจำความไม่ได้ผู้เป็นป้าของหัสดินเคยให้ความช่วยเหลือ หัสดีนเห็นแววความกระตือรือร้อนของแควของคนหนุ่มที่อายุน้อยกว่าจึงเรียกตัวขึ้นมาจากจังหวัดละนองเพื่อมาดูแลน้องชายตนเป็นพิเศษอีกทั้งยังมีบรรดาแม่ครัวสาวรับใช้อีกหลายคนและที่ขาดไม่ได้คือบอดี้การ์ดซึ่งคอยคุ้มกันจอมทัพศัตรูยังอยู่ในเงามืดไว้ใจใครไม่ได้ทั้งนั้นบ้านหลังนี้คือเซฟเฮาส์แน่นหนาะ ที่พี่ชายกวนประสาทเตรียมไว้ให้น้องชายโดยเฉพาะเขาเชื่อเหลือเกินว่าจอมทัพยังมีชีวิตอยู่ต่อให้ใครจะบอกว่าตายไปแล้วก็ตามและสุดท้ายสิ่งที่เขาคิดและที่เชื่อมันเกิดขึ้นจริงคราแรกหัสดินดักรอจนเจอตัวหวังยื่นมือเข้าช่วยเหลือทุกอย่างชว่าจอมทัพกับปฏิเสธเหลือแต่ตัว,ตวแถมจะตายตหายอยู่ลำลอ่ลอยังจะพยอง คำปามาิารยของหัสดินทำอะไรคนด้านชายอย่างจอมทัพไม่ได้แต่อยู่ๆวันหนึ่งเป็นจอมทัพเองที่เดินเข้าไปในคืฤหาดอัอศวะเพื่อพบพี่ชายที่ตนไม่คิดจะนับญาติด้วยฉันเคยช่วยชีวิตแกไว้คราวนี้แกก็ต้องช่วยฉันมันน่ากระทืบปากก่อนจะช่วยหัสดินคันมือนัก แต่สิ่งที่จอมทัพพูดคือเรื่องจริงหากในวันที่เลวรล้ายที่สุดของฮัสดินไม่ได้จอมทัพเป็นผู้ตัดสายเคเบิลชายเขาคงตายคามือนังแม่เลี้ยงใจมานั่นไปแล้วสองพี่น้องวางแผนร่วมกันเงียบๆคนหนึ่งหลักแหลมเลี่ยมจัดเจเรมีอำนาจล้นมืออีกคนสมองระดับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เกินไอคคนปกติ นึกสงสารศัตรูที่ต้องเจอกับแผนปิดบัญชีแคนนี้เสียแล้วจากนั้นจอมทัพเก็บตัวเงียบอยู่ในเซฟเฮาส์หลังนี้และกลับมาในโลกความจริงอีกครั้งในชาณนะซีอของ JBD มีอะไรเสียงติดกระด้างพูดก่อเข้าไปในโทรศัพท์มือถือหลังเข้ามาในห้องส่วนตัวแค่อยากถามให้แน่ใจอีกครั้งน่ะ ก่อนััลแถลงข่าวว่าน,นายแน่ใจนะหัสดินคือคนในสายอืมทำไมนายไม่หายไปกับผู้หญิงของนายซะอยากไปประเทศไหนสุขสบายขนาดไหนแค่บ,บอกฉันมาฉันไม่ใช่คนขี้ขาดนะเว้ยอีกอย่างทำแบบนั้นความแค้นมันหายไปสัที่ไหนชีวิตคนเรามันสั้นให้อภัยทุกคน มันจะไปมีรสชาติอะไรบางครั้งเวรกรรมก็ต้องระง,งับด้วยการยิงหัวรู้ฉันก็แค่ช่างเหอะเขาห่วงห่วงว่าไอ้น้องตัวดีมันพลาดแล้วเขาจะปกป้องมันไม่ได้สายถูกวางลงคนพี่หมดธุระหรือยังไม่รู้แต่จอมทัพไม่มีอะไรจะพูดต่อ นั่นคือสิ้นสุดการสนทนาหัสสดินนึกแช่งชักหักกระดูกแล้วหันไปบ่นให้เมียฟังดูสันดานมันนะดีนะที่เมียม่เลือกมันมาทำผัวเนะี่ยแต่คนที่เมนิลาเลือกก็น่าปวดหัวไม่แพ้กันโทรศัพท์ในมือถูกโยนไปบนเตียงอย่างไม่ใส่ใจลางสูงใหญ่เดินปลดกระดุมเสื้อเชิต้ตเปิดเปืยความกำยำของแผ่นอกทีรนิตแล้วดึงออกไปจากกาย พร้อมผ้าชิ้นล่างเมื่อยืนอยู่หน้ากระจกเจียปีหลูในห้องน้ำนิ้วเลียวลูไปบนรอยแผลที่อกมันคือจุดที่ลึกที่สุดซึ่งได้มาจากเศษชิ้นส่วนในรถปักเข้ามาในวันที่มีคนทำร้ายเขาคืนนั้นหลังเกิดเหตุชายหนุ่มกั้นใจดึงมันออกแล้วฉีกแขนเสือ้อกดเลือดเอาไว้มันเจ็บก็จริงแต่ไม่เจ็บเท่าแรงแขนที่มี ใครที่เป็นคนทำเขาจะทำให้มันทุรนทุายมากกว่าเป็นร้อยเท่าความเจ็บปวดของฮัสดินที่ต้องจมอยู่กับรอยแผลเต็มแผ่นหลังและแรงแขนเป็นเช่นไรวันนี้เขาเข้าใจมันอย่างท่องแท้เมื่อเรื่องราวในอดีตก,กลับมาบีบหัวใจอีกครั้งใบหน้าและเสียงหวานของเธอคนหนึ่งดังขึ้นในหัวเช่นกันตรงนี้แผลใหญ่ ไปเย็บดีกว่าไหมคุณฉันเคยฉีดหบอทยักแล้วถึงฉีดแล้วก็ตายได้อุตสาหลออจากลดความจะมาตายเพราะแผลเน่าเนี่ยนะไม่กระจอบไปหน่อยหรอยี่ตัวแสบของเขาช่างปากร้ายมุมปากกระตุกยกพร้อมกับพาตัวเองไปอยู่ใต้เรนชาเวอร์ปล่อยให้สายน้ำเย็นจัดกระทบกาย มือลูบไปตามเนื้อตัวชะงักเล็กน้อยเมื่อรู้สึกว่าล่างสองกลางกายยังแข็งขืนอยู่เป็นเพราะเธอคิดถึงเธอทีไรมันมักควบคุมยากเสมอตัวอย่างชัดเจนก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่อย่างไรเล่าเพียงแค่เนินอกอิ่มเผยให้เห็นเล็กน้อยเขาแทบอยากกระโจนเข้าไปขยามฟัดให้นำใจครั้งล่าสุดที่ได้เลิงสวัสดด้วยกันจนเกือบเช้า คิดว่าตักตวงพอแล้วอิ่มแล้วคงทนไหวเมื่อต้องห่างจากเธอและเริ่มแผนการเ่าว่าเขากลับคิดผิดถนัดไม่ต้องบรรยายหาข้ออ้างใดให้สวนหรูบอกแค่คำเดียวว่าทนไม่ได้ไม่เคยทำได้ยิ่งไอสายเลือดเดียวกันเล่นไว้แสบโดยการส่งน้ำหนึ่งขึ้นมาเป็นเลขาชายหนุ่ม ต้องเพิ่มความอดทนขึ้นอีกหลายเท่าตัวคนมันเคยเสพจะให้เลิกคงยากแล้วมาวางล่อตรงหน้าแบบนี้เขาถึงขั้นลงแดงได้ทีเดียว